แล้วนี่เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำปฏิกิริยาในหลอดหนึ่งหลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมนี่คือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้งั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพก็คือตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมาแล้วก็อาจารย์สมชัยก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวนี้ขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาครับสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับเราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำเพาะเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชันชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case findingที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยแล้วก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดของโควิด-19 เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของมาอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยผมมองว่าเป็นประโยชน์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ